สวัสดีครับสวัสดีครับดีโอวอลลุ่มบายแชมป์พอดครับครับผมครับผมรอบสุดท้ายวันนี้ครับสองคู่สุดท้ายถูกต้องครับเดี๋ยวขอแสดงความยินดีก่อนได้ไหมเรื่องอะไรครับพี่เมื่อวานนี้ได้กี่ทีมได้อะไรพี่ได้ทีมได้ทีมมาสักกี่ทีมสามทีมนะเมื่อวานนี้มีทีมที่เข้ารอบใช่ไหมสองแล้วก็ได้ทีมอีกทีมกลับมาได้เบลเยียมมาแต่ได้ครึ่งเดียวฮะไม่พูดถึงทางเชียงรายได้ทีมหนึ่งทีมหมูป่าต้องแสดงความยินดีหน่อยนะหมูป่าโรม่าใช่ไหมพี่นั่นหมาป่าครับได้ได้แล้วสโลแกนเลยข้ามเลยใช่ใช่รวมทัพลีโอฮะลีโอลีโอรวมทัพมันลีโอรวมกันมันกว่าพูดแล้วนะพูดแล้วนะอาทิตย์แรกบอกว่านี่พูดกว่าด้วยมันกว่าด้วยอาทิตย์แรกบอกเราไม่พูดนี่ไปท่องมาเลยข้ามเลยอยู่ในหมูป่าเลยเฮ้ยโอ้โหแต่มันเป็นเรื่องใหญ่วาระแห่งชาติของโลกด้วยครับลูกค้าเราสำคัญกว่าครับนะจริงเหรอจริงไหมจริงเหรอแต่ลูกค้าถามเขาหรือยังเขาบอกว่าเอาถามที่เขาเนี่ยเรียวรวมกันมันกว่าถูกต้องครับรวมกันมันกว่าครับว่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นประจำทุกวันในช่วงฟุตบอลโลกแบบนี้นะครับพี่แจ็คกี้เมื่อวานนี้มาตามนัดไหมเมื่อวานนี้เบนเยี่ยมมาตามนัดเลิกไปแล้วนี่รายการมาตำแหน่งทั้งสองทีมโอ้โหไอ้ทีมพูดถ้าพูดถ้าเด็กๆงงเลยเด็กๆนั่งไอ้พี่จะกินอะไรเลยมาตำแหน่งเดี๋ยวชื่นชมหัวหน้าทีมก่อนอ่ะครับพี่ทรงผมสวยมากอ๋อครับผมโอ้โหฮะคิดนานไหมทรงนี้ไม่นานนะพี่ก็มาถึงทำไมไปตัดครับทำไมตัดครับอ๋อตัดหลังสวยฮะบอกพี่จะกี้ไปแล้วตัดหลังสวยฮะรับทราบแล้วเดี๋ยวให้ดีไปแต่ก็ยังสวยอยู่เดิมฮะเมื่อวานนอนอยู่หูขาดข้างฮะกินไม่ค่อยอิ่มเดี๋ยวเยี่ยมไม่ค่อยอิ่มไม่ค่อยได้ยินในพูดแล้วฮะแล้วบาซินอ่ะฮะบาซินไม่กล้าอ๋อเหรอบาซินเชียร์อยู่แล้วบาซินเชียร์อยู่แล้วบาซินพูดถึงถ้ากองเชียร์เฉพาะกิจนี่ชอบแบบเงียบๆนะเงียบๆใช่ไหมเงียบเงียบสองศูนย์ไปสามนัดช่วงท้ายแล้วแปลว่าเป็นเฉพาะกิจเฮ้ยเชียร์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ชอบมาทำให้สมหวังในช่วงท้ายตลอดสองสามนัดแล้วเนี่ยที่เป็นแบบนี้บาซิลกระโดดกันตัวลอยเมื่อวานนี้บาซิลก็ถือว่าใช้ได้นะครับมาตามนัดอ่ะแบบพี่จักรีบอกอ่ะมาตามนัดเลิกไปแล้วอะไรเนี่ยก็เล่นดีกว่าทุกนัดที่ผ่านมาเล่นดีกว่าทุกนัดที่ผ่านมาใช่ไหมเริ่มเอาเริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่ายังเป็นเต็งหนึ่งอยู่ความเขี้ยวเป็นเกมอะไรมันมีมากกว่าครับนะหลายคนบอกโอ้ยเม็กซิโกจี้จ้านเหลือเกินดิบ้านี่เรียบร้อยดูเชิงอยู่เขาเล่นเกมอยู่เขาเล่นเขารอดูซิว่าดีขนาดไหนดูซิมีมีของเท่าไหร่เขาเล่นแผนเลยนะทีมที่จะประสบความสำเร็จนี่ก็ต้องค่อยๆเขาเรียกเพิ่มระดับค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นมาค่อยๆพีคค่อยๆพีคแล้วก็มาระเบิดทีเดียวนะนี่ก็ค่อยๆมาแล้วถูกไหมพอถึงแก่ชุดปุ๊บโอ้โหยิงเป็นชุดเลยใช่ไหมยิงเกือบ20ครั้งมั้งใช่ครับเมื่อวานนี้2-0นี่ถือว่าน้อยไปนะน้อยไปนะเมื่อวานเม็กซิโกถือว่าโชคดีโอชัวมันเซฟเยอะนะแล้วยิงตรงเอลชัวด้วยใช่ครับโอชัวเก่งบอลโลกครับตายบอลลีกนั่นแหละบอลลีกไม่ค่อยได้เป็นตัวจริงเลย4ปีเก่งทีสี่ปีเก่งทีส่วนคู่ดึกนี่ต้องบอกว่าดราม่าสุดๆมีการพลิกนรกพลิกสถานการณ์แบบไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นสงสารญี่ปุ่นนะก็ฟุตบอลโลกนะมันคือมันต้องมีอะไรพิเศษต้องดีให้พอต้องอีกนิดดีแต่ยังไม่พอดีแต่ยังไม่พอบางคนบอกว่าโอ้โหทำไมไม่เล่นปิดเกมอะไรเป็นไงนี่แล้วญี่ปุ่นปิดเกมได้ด้วยถ้า2-0แล้วเนี่ยนะ2-0แล้วยังเหลือคือมันมองได้แบบมองได้2อย่าง1คือโอ้โหเฮ้ยใจเขาใหญ่อ่ะแบบว่าเฮ้ยไม่มีสู้อย่างเดียวอีกอันนึงคืองูจังเลยงูเองเลยฉลาดน้อยฉลาดน้อยฉลาดน้อยใหญ่ว่าน้ำไม่เก๋าเลยเอาพูดง่ายไม่นิ่งเลยน้ำ2-0แล้วยังไม่เปิดหน้าแรกอีกอุดซี่อะไรเงี้ยใช่ๆคือตอนที่เล่นกับโปแลนด์ใช่ไหมที่แพ้โดนนำอยู่เล่นเอาผลเนี่ยเคาะไปเคาะมาได้แต่คราวนี้2-0มันก็ต้องทำได้อะไม่ก็ไปด่ากันไงเลยคราวนั้นก็โดนโหดโดนด่าว่าสิบนาทีท้ายไม่เล่นท้ายนี้เขาเลยต้องพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ตัวเองไม่สมศักดิ์เรียบร้อยเลยเรียบร้อยสมศักดิ์ศรีแต่ประตูชนะของเบลเยียมนี่ต้องบอกว่าถูกที่ถูกเวลาใช่ครับโอ้คุกตัวออกบอลปุ๊บคือตรงนั้นมันก็อยู่ที่โค้ชนะว่าจะเอาไงเตะมุมใช่ไหมเตะมุมแต่เตะมุมเล่นสั้นจะทำอะไรก็ได้หรือจะครองบอลให้เพื่อดึงเวลาสิบนาทีไปแต่ว่าก่อนหน้านั้นก่อนได้เตะมุมคือเกือบได้ประตูฟรีคิกใช่สงสัยว่าใช่ไหมฮอนดะมันต่อเนื่องเลยนะใจมันมาเฮ้ยฮอนดะยิงปุ๊บเตะมุมเลยย่ามใจย่ามใจนิดหนึ่งใช่ย่ามใจย่ามใจย่ามใจนิดหนึ่งนะเพราะตอนหลังทั้งเกมผมสังเกตดูญี่ปุ่นเขาจะไม่เปิดโด่งเข้ามาจะไม่เปิดลูกเซตพีซจะไม่เปิดเตะมุมโด่งเข้ามาเพราะว่าเขาเสียเปรียบรับกินหมดเพราะว่าเฟเรนี่สูงมากใช่ไหมจนกระทั่งมาถึงลูกสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยจริงๆแล้วเขากะไม่ได้ส่งเฟเรนี่มาเพราะเขาเห็นคู่แรกโรเบโตฟิมิโน่ยิง
เฟเลนี่เขาไม่ยอมอ่ะต้องขอยิงต้องขอยิงมากถ้าเกิดไม่ยิงอ่ะพี่ถ้าเกิดไม่ยิงอ่ะมันรู้มันเกิดขึ้นแล้วไอ้สภาษาลิเวอร์พูลยิงทุกคนแล้วนะยิงหมดแล้วครับครบไหมครบแล้วสิใครบ้างครับพี่ซาร่าโรมาเน่หรือซูเลสด้วยครับคุณโยไม่รับซูเลสด้วยหรือซูเลสอีกหรือซูเลสมีทั้งอดีตและปัจจุบันคือนี่จอร์แดนสันอาจจะยิงนะโอ้โหว่าเลยไหมถ้าจอร์แดนสันยิงอ่ะแชมป์โลกแน่นอนได้ลงใช่ไหมพี่จักรีว่าได้ลงลงอยู่แล้วตัวใดต้องลงเพียงแต่ใครจะมาคู่กับเขาจะเป็นเดเลนลี่หรืออลิกไดเออร์จะเป็นลูเบนล็อบตาชิกหรือลูเบนล็อบตาชิกครับวันนี้พี่จักรีเป็นอังกฤษไปเลยแล้วกันนะฮะใส่ครับผมสีขาวใส่เสื้อขาวเราก็วันนี้เรามาเป็นโคลอมเบียโคลอมเบียนะเรามาพร้อมกับพี่แอนดี้ซึ่งถ้าดูทรงนะดูทรงพี่แอนดี้ดูหุ่นดูสรีระเนี่ยผมบอกให้เลยเหมาะกับโคลอมเบียมากเพราะว่าคาร์ลอสบักกาไม่ใช่ครับปาโบเอสโกบาครับโอ้โหปักโดนตายไปแล้วไม่ใช่เหรอตายไปแล้วเดสอะไม่ใช่อันเดสเอสโกบาอันนั้นนักบอลไงนักบอลอันนี้เจ้าพ่อเจ้าพ่อโอเคไม่ใช่มาราโดน่าไม่ใช่มันก็ตกรอบไปแล้วโอ้โหเอาที่ดีๆหน่อยเอาที่ดีๆหน่อยเออเนี่ยมาราโดน่าทำแล้วเพิ่งโดนปลดออกไปทำอย่างเงี้ยแล้วข้างล่างแป้งเต็มเลยรู้ไม่รู้มันทำอะไรมันแป้งเต็มเลยนะไม่รู้มันทำอะไรกันเลยโอเคเราเป็นอังกฤษแล้วกันครับผมมาตอนนี้คะแนนเป็นไงเหม็นวิจัยเสมอกันหรือเปล่าสแลนก็สูสีอยู่เพราะว่าสูสีอยู่ตอนนี้อ๋อคะแนนรวมอย่าสนใจในการอย่าสนใจอย่าสนใจเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมเลือกญี่ปุ่นไปก็ผิดแพ้ทีมสีขาวแหมกำลังจะชนะอยู่แล้วเชียร์แดนญี่ปุ่นสูนะสุดท้ายนะญี่ปุ่นมักจะโดนแบบนี้พี่มักจะโดนกระทำเพราะผมดูในหนังก็โดนลุมประจำพี่เออโดนลุมอย่างเงี้ยสามบ้างสี่บ้างสองก็นี่ไงเรื่องไงเดลัสซามูไรไม่ใช่ลุมเละเลยเดลัสซามูไรอ่ะไม่ใช่มีหลายเรื่องมีหลายเรื่องเยอะฮิมิโกะเล่นชู้ฮะก็น่าโดนสีแดง8ครับ9เอ้าเราน้ำเรานำ9ครับโอ้โหนำแล้วพี่เออมันนำแล้วเรายังนำอยู่เลยไม่ใช่เหรอนี่นำแล้วเรียบร้อยแล้วสีขาวเก้าช่วงหลังพอนำเยอะพี่ประมาทย่ำใจย่ำใจย่ำใจตุ้มยานญี่ปุ่นตุ้มยานญี่ปุ่นเลยปล่อยให้เขาเลือกทีมดีๆไม่เป็นไรวันนี้ให้เลือกทีมดีๆไปก่อนอังกฤษเนี่ยทุกคนดูแล้วโอ้โหทางสะดวกพี่นี่ทางสะดวกมันจะลำบากสายล่างเนี่ยถ้าไม่มีตัวเต็งละสเปนตกไปก็หมดละคือถ้าผ่านวันนี้เนี่ยจะสะดวกกว่าวันนี้ไม่ง่ายอังกฤษจะแต่มันต้องผ่านวันนี้ก่อนแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้เพราะทางสะดวกจริงๆครับเขาวิเคราะห์กันมาได้นั่ง first class มา2เมื่อ2วันก่อนครับเขาเริ่มวิเคราะห์กันแล้วนะฮะเริ่มวิเคราะห์กันแล้วไอ้ตอนแรกบอกจะกลับบ้านเร็วตอนนี้จะไปแชมป์โลกแล้วนี่เป็นอังกฤษจริงๆนะเนี่ยนิสัยอย่างเงี้ยนะเพราะแป๊บเดียวโอ้จะเป็นนึกไปถึงแชมป์แล้วอะไรสโมสรก็เหมือนกันใช่ไหมคือถ้าคนทั้งอังกฤษได้แชมป์ฟุตบอลโลกคนที่จะถูกคุยสัมภาษณ์ไม่ถูกคือโชเซ่มูรินโญ่ครับเขาพูดตั้งแต่ก่อนแข่งว่าอังกฤษจะเป็นแชมป์โลกอังกฤษมีความสามารถพอที่จะเป็นแชมป์โลกเพราะว่านักเตะทีมชาติอังกฤษเล่นอยู่ในลีกที่ดีสุดในโลกเพราะเขาเป็นผู้จัดการทีมอยู่ที่นั่นเขามูรินโญ่พูดอย่างนี้อันนี้เขาสัมภาษณ์ว่าอังกฤษมีสิทธิ์เป็นแชมป์โลกแล้วมีเขามีให้ไปจัดทีมไปควายสายแล้วให้เอาเข้ารอบเป็นไงมูรินโญ่ให้โปรตุเกสชิงอาร์เจนนะไปไหนแล้วเนี่ยไปหมดแล้วนี่ใช่เหรอใช่เหรออาร์เจนเหรอเนี่ยเขาจะเอาป้ายมาวางเป็นช่องๆเนี่ยมาวางอย่างเงี้ยมาวางอย่างเงี้ยแต่ว่ามูรินโญ่การตลาดเขาการตลาดแล้วเขาทำนายว่าอังกฤษจะไปถึงแชมป์โลกเนี่ยเปล่าเขาบอกว่าอังกฤษมีความสามารถพอที่จะเป็นโลกศักยภาพได้แต่ถึงหรือเปล่าเป็นเรื่องหนึ่งเนี่ยแคนวินแต่ว่าถึงตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเส้นทางมันน่าคาดหวังได้นะพี่ใช่เพราะว่าสายล่างเนี่ยมีทีมที่เคยเป็นแชมป์โลกก็ทีมเดียวคืออังกฤษอังกฤษส่วนใหญ่จะตกรอบเพราะทีมที่เคยเป็นแชมป์โลกสเปนไปแล้วอังกฤษมีทีมเดียวที่อังกฤษไม่ชนะคือโปรตุเกสแต่ว่าก็ต้องยินดีโทษนะแต่ถ้าในเวลาอังกฤษแพ้ทีมที่เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วถ้าเจอทีมศักดิ์ศรีต่ำกว่าเนี่ยเก็บได้หมดถ้าตระกูลต่ำกว่าเนี่ยโดนอย่าไปเจอเยอรมันอย่าไปเจออาร์เจนอย่าไปเจอลาตินอย่าไปลงอิตาลีอย่าไปเจอไม่แต่ว่าเส้นทางสะดวกก็จริงแต่วันนี้เอาตัวให้รอดก่อนใช่ไหมเราเคยมองจริงๆมองทีละแมตช์ทีละเกมดีกว่าไหมคือจริงๆเนี่ยผมมองว่าอังกฤษเนี่ยน่าจะผ่านโคลอมเบียได้ตั้งแต่แรกเพียงดีแต่ว่าพออยู่ดีๆผมมาคาดหวังตอนแรกนี่ก็เจมตัวใช่ไหมตอนนี้แบบเฮ้ยเอาเฮ้ยทางโล่งเว้ยทางสะดวกเว้ยเฮ้ยพวกเราไปเลยเนี่ยมากันเต็มเฮ้ยมาจากอังกฤษมาเชียร์กันหน่อยแล้วตุ้งตุ้งตุ้งตกม้าตายคอตกตกม้าตายคอยดูโดนลุมตีอยู่แถวนั้นตายเพราะว่าโคลอมเบียถ้าเอาฟอร์มกันเล่นจริงๆก็ไม่ธรรมดาแอนดี้ก็ไม่ใช่เปล่าใช่นะก็มีตัวผู้เล่นดีๆมีรูปแบบการเล่นมีฟอร์มการเล่นดูดันดูดันดูดันเหมือนกันจริงฮะเพราะว่าเพิ่งเช็คข่าวมายังไงฮะ
ฮามเมสลงไม่ได้นี่แหละน้องบวมลงได้ไม่ได้น้องบวมน้องบวมอ่ะพี่เอสนี่เคยน้องบวมมั้ยล่ะบวมธรรมชาติอยู่แล้วน้องใหญ่แล้ววิ่งแล้ววิ่งไม่ใช่แล้ววิ่งวิ่งอ่ะการวงการวิ่งใช่ไหมเขาบอกไม่แน่จะเป็นบวมรองด้วยนัดที่แล้วโอกาสลงเปลี่ยนออกไปแล้วโอกาสจริงยากยากมากยากเพราะนั้นขาดฮามเมสไปก็คือขาดฮามเมสนี่คือแบบผมบอกผมบอกให้พี่แจ็คกี้เนี่ยขาดฮามเมสอ่านข่าวเนี่ยต้องเช็คข่าวดีๆต้องอะไรดีๆอะไรมันเป็นข่าวลวงมันเป็นแผลไอ้นัดที่แล้วเนี่ยไม่ได้เจ็บเขาดูแล้วล่ะไอ้เจ๋งกลิ่นแน่ว่ะเก็บไว้ก่อนแล้วออกข่าวแล้วเป็นไงโค้ชสั่งเลยบอกเฮ้ยนักข่าวออกข่าวไปบอกว่าฮาเมสลงไม่ได้อังกฤษโอ้โหแชมป์แน่ทางโลกนะเดี๋ยววันนี้คอยดูฮาเมสวิ่งปลอสองไอ้ก็ปั๊บ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 คอยดูไปวิ่งวอร์มไปดิวันนี้เขาต้องแข็งประคงประคบเลยนะโอ้โหออกตัวไปฟอร์มพี่เขาฟอร์มมากเขาฟอร์มเขาทำเนียนแต่ว่าเขาทำเนียนมากโคลอมเบียนี่ดูกับกรอบนักฟุตบอลก็ดูไม่ค่อยฟิตดูแบบกรอบใช้พลังนัดแรกนัดสองเยอะอังกฤษนี่นักฟุตบอลดันไปออกสตาร์ทแพ้ใช่ออกสตาร์ทแพ้เลยต้องไล่แดงไปญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ไปญี่ปุ่นครับแต่อังกฤษสบายๆนักเตะที่นัดที่สามนี่พัดไปแปดตัวเลยแต่ก็คนจะกลับมาครับนะฮะดำโดยเมสซี่ลินการ์ดครับโอ้โหเมสซี่ลินการ์ดนี่จะเป็นซูเปอร์สตาร์นะฮะในฟุตบอลโลกนี้ครับดูมันใหญ่เด็กเขาเด็กเด็กเขาเด็กเรายังนัดถล่มนะนี่ปานามาหนึ่งยังสวยอ่ะเมสซี่ลินการ์ดแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคน5ประตูแล้วครับไรฮีมดาวซันโวไรฮีมยังไม่โชว์ฟอร์มด้วยจะมาปล่อยของนั้นนี้ที่ขนาดยังไม่ทำอะไรนะไม่ทำอะไรสบายทีมเข้ารอบนะตัวดังๆทั้งนั้นดังๆเลยเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูใช่ไหมโคลอมเบียเนี่ยตัวดังน้อยกว่านะแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าความเขี้ยวมีนะความเขี้ยวประสบการณ์ฝีเท้าเนี่ยดังน้อยกว่าชื่อครับนะจริงๆแล้วอ่ะควรจะดังกว่านี้แต่พอดีเป็นโคลอมเบียคนไม่ค่อยสนใจก็มีนี่ไงฟาวเกาไงฮะฟาวเกาลาดาเมฟาวเกานะเดี๋ยวคอยดูนะพี่เสือพี่เสือยิงไปแล้วหนึ่งยิงไปแล้วอันนี้อีกจุดที่เขาบองที่น่าสนใจนะพี่เคนจะต้องเจอกับเพื่อนร่วมทีมซานเชสดาวิสันซานเชสดาวิสันซานเชสเขาพูดแล้วสมัยเขามาเล่นกับสเปอร์เขาบอกเขาดีใจมากที่ได้เล่นกับแฮร์รี่เคนที่ได้อยู่ทีมเดียวกันเล่นกันเพราะนี่คือศูนย์หน้าที่เขากลัวที่สุดนี่เขาพูดอย่างนี้พูดตั้งแต่อยู่สเปอร์นะครับเขาเรียบร้อยเขารู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าจะต้องเจออังกฤษเขาสมในยามใจสมในยามใจเลยตอนนั้นแล้วเออนะฮะจริงๆพี่เนี่ยแหละเดี๋ยวค่อยดูวันนี้เคนเนี่ยนะยากี้จะหยุดวันที่5ประตูแล้วก็ตกรอบไปโอ้โหเคนจะยิงไม่ออกเพราะวันนี้อุรุกวัยไม่ใช่โคลอมเบียเขาจะเล่นเกมรับรถบงรถบัสก็ไม่เป็นไรเพราะอังกฤษเนี่ยใครเล่นรถบัสเขาไม่กลัวครับเขาไม่เจาะเขาเน้นเตะมุมลูกสูตรเยอะเขาเล่นฟรีนี้มีลูกสูตรเยอะ6ลูกนี่มาจากลูกตั้งเตะครับมาจากเตะมุมกับฟรีคิกเพราะนั้นแล้วโคลอมเบียประตูใครครับออสปีน่าออสปีน่าออลูกโด่งไหมอาร์เซนอลโอ้โหเด็กอาร์เซนอลเอาลูกโด่งไหมเรียบร้อยเช็คบินไม่เจอฮะอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยได้ลงฮะเขาลงมาที่โดนบอลตลอดก็ได้ลงลงบอลถ้วยไงลงถ้วยเห็นไงไอ้ลูกสูตรนี่เดี๋ยวมีอีกนะฮะมีก็มีคือซักซ้อมกันมาเยอะมากแล้วมีทีเด็ดที่มานั่งสำรองอังกฤษมาร์คัสแรชฟอร์ดนี่มาคัสแล้วนักแรงนั่งด่าผมจริงๆนั่งด่ายังดูอยู่ก็ยังด่ามันอยู่เลยก็ไม่เป็นไรก็ยังไงเนี่ยซูเปอร์ไม่ซูเปอร์ซับไงเป็นซูเปอร์ซับแต่แล้วอีกคนนึงคือมหาเทพครับใครครับมหาเทพอ๋อแล้วนี่เบลเบกมหาเทพเบลเบกแต่ละตัวแต่ละตัวที่พูดมาแต่ละตัวยกมานี่ครับนายแกเป็นไงถ้าไม่ได้ลุ้นก็ได้หาข้ามไปถ้ายิงจุดโทษนี่ชนะไหมโอ้ถ้ายิงจุดโทษก็เรียบร้อยพี่ไม่ต้องคิดมากฮะใช่ไหมอังกฤษไม่เกินจุดโทษยิงจุดโทษชนะครั้งเดียวคือชนะสเปนก็ใช่ดิเดี๋ยวโคลอมเบียเขาอาจจะรถบัสเพื่อไปยิงจุดโทษเลยเพื่อใช่ไหมก็ลองยื้อให้อยู่เชื่อผมครับไม่ต้องถึงจุดโทษใน90นาทีผมว่าอังกฤษตอนนี้เขามั่นใจในตัวเองมากแล้วอังกฤษมั่นใจตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยจะโดนเขาเรียกว่าจะโดนย้อนคืนจะโดนย้อนกลับนี่เลยยังไม่พูดถึงเจมี่วาร์ดี้เลยนะนี่โอ้โหมันเป็นอะไรอะไรเปรียบเลยโอ้โหพี่แจ็คกี้พูดมาแต่ละตัวนี่ผมไม่รู้จะพูดใครเลยตั้งชื่อเนี่ยใครวะเนี่ยก็มีอเมฮวนกอนาโดไงกอนาโดก็แค่นั้นอยู่เชลซีเอาตัวไม่ได้เลยกอนาโดกินเตโร่เนี่ยที่กินเตโร่เด่นๆหน่อยฮะก็แค่นั้นอ่ะแต่ผมดูแล้ววันนี้โคลอมเบียเขาต้องใช้กลยุทธ์ต้องชนะอังกฤษเดี๋ยวต้องชนะด้วยแผนการเล่นวิธีการเล่นและอังกฤษจริงๆชุดนี้นะก็ดาราเยอะกว่าก็จริงแต่ก็ยังไม่มีใครเรียกว่าโดดเด่นทุกเปอร์ตานอกจากแฮร์รี่เคนคนเดียวจับคนเดียวอยู่แล้วนี่นะคะถ้ายิงจุดโทษนะครับแฮร์รี่เคนนี่ชัวร์มากเอาแรชฟอร์ดเขาเคยเขา
ให้สัมภาษณ์ไว้ได้เดี๋ยวแรดฟอร์ดก็จะมาเป็นหนุ่มรองครึ่งลงมาในช่วงยิงจุดโทษต้องยิงยิงจุดโทษครับเจมี่วาร์ดี้นี่ยิงชัวร์มากและแน่นอนครับเมสซี่ลินการ์ดโอ้โหนี่โคตรจุดโทษเลยเรียกเขาเจสซี่ลินการ์ดนะครับมันยังไงไม่รู้ครับรู้ไหมครับปากกันครับผมรู้ไหมครับว่ารู้ไหมครับว่ารู้ไหมครับว่ารูปโปสเตอร์ที่บ้านของเอ็มบัปเป้คือรูปใครครับเจสซี่ลินการ์ดถูกต้องครับรู้ไหมครับว่าสะบัดสะบัดใจสะบัดนิดนึงไอ้กี้ผมมีที่ดีหนึ่งครับอังกฤษจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกนะฮะปี196นั้นเก็บเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกนะปีนั้นเรอัลมาดริดได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอ้โหแล้วปีนี้ได้หมดเลยอายุแต่โยงมันเรอัลมาดริดเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอาจจะง่ายเพราะเรอัลมาดริดมันมีโอกาสแต่ข้อ2เนี่ยมันไม่ง่ายครับอะไรครับเบอร์ลี่ไปเตะอินเตอร์เนชั่นแนลแฟร์คัพบอลยุโรปปี1966ครับแล้วก็ปีเดียวกันปีนี้เบอร์ลี่ก็ไปเตะยูโรปาลีกครับอันนี้ข้อ2นะฮะเอาอันนี้ก็ยากฮะข้อ3ครับเชลซีได้ที่5ครับปีนั้นปีนี้ก็ได้ที่5ครับเอาแล้วไอ้ทฤษฎีที่บอกว่าเสื้อสีฟ้าไม่ไม่เอาอันนี้ของกิจครับอันนี้ของกิจครับอันนี้พูดว่ากิจจะเป็นแชมป์โลกที่สมมุติคิดอันนี้พูดว่ากิจจะเป็นแชมป์โลกเอาไปกระจายข่าวได้ร้องไห้ทำไมพี่มันจะเป็นจะร้องไห้จริงๆนะน้ำตาไหลแล้วสมมุติถ้ากิจผ่านเข้าไปจะทะลุทะลวงไหมพี่เจ๊กี้อังกฤษผ่านเข้าไปนะฮะผ่านโคลอมเบียได้จะไปชิงกับบราซิลเอาบราซิลเลยนะครับถ้าวันนั้นบราซิลใส่เสื้อเหลืองก็จบเลยเข้าสูตรเลยปีไหนปีไหนอีกที่บราซิลไม่ได้แชมป์โลกใส่เสื้อเหลืองก็ปี1958ไงที่เสื้อน้ำเงินที่เป็นเลขปีที่เป็นเลข8ไงสวีเดนกับสวีเดนสวีเดนเสื้อเหลืองบราซิลเสื้อน้ำเงินแล้วอังกฤษเสื้อขาวกับเหลืองมันใส่ด้วยกันไม่ได้มันต้องมีทีมนึงใส่สีเข้มพี่ชากี้คนเดียวกันใช่ไหมต้องมีทีมนึงเนี่ยไม่อังกฤษใส่สีแดงบราซิลสีเหลืองหรือไม่ก็เอางี้คือสีขาวบราซิลสีน้ำเงินถ้าบราซิลใส่สีเหลืองครับทฤษฎีเสื้อเงินก็ตกไปแล้วไม่ได้แน่นอนแล้วอังกฤษใส่เสื้อสีอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าอังกฤษใส่เกงสีเงินไหมสีน้ำเงินเสื้อขาวเกมเงินใช่ไหมเงินเข้าไหมเข้าไหมที่จะมีเข้าไหมไม่งั้นก็เก่งไงไม่ได้อะงั้นก็เก่งไงไปเจ้าไม่ได้ตั้งแต่เกิดมานี่ยังไม่เคยเห็นอังกฤษทิ้งเลยเพราะตอนอังกฤษเป็นแชมป์นี่เรายังไม่เกิดใช่ครับตั้งแต่พวกเราเกิดมาเราก็ยังไม่เห็นเยอรมันตกรอบแรกครับอย่าใช้คำว่าพวกเราเพราะว่าพี่เกิดแล้วพี่เกิดแล้วปีเดี๋ยวพี่1938พี่เกิดแล้วเหรอใช่ปี66ไม่เรียกไปถึงปี66ดูถึงเยอรมันเออพี่เกิดแล้วเหรอยังมั้งผมรู้ว่าพี่เพิ่ง40เองตรงรักไหมอังกฤษครับเข้าแน่นอนครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนาฬิกาคืออะไรอ๋อใครอันนี้เดี๋ยวช่วงท้ายนะฮะเดี๋ยวบอกให้ฟังนะครับนี่เขาวันช่วงท้ายแล้วเนี่ยอ๋อร่วมสนุกกันนะครับไปมีกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่งข้อความพร้อมส่งข้อความครับคิดว่าเกมนี้ใครจะยิงประตูแรกให้กับอังกฤษโอ้โหประตูแรกนะประตูแรกจะลงประตูแรกหรือเปล่าแรกเนี่ยเขายังไงยิงประตูแรกแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์และกดแชร์ถูกต้องครับตั้งเป็นสาธารณะด้วยนะครับเพราะว่าถ้าทายถูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวทีมงานเข้าไปดูอ่ะถ้าไม่ได้แชร์ไม่ได้รางวัลก็ไม่ได้รางวัลก็จะเป็นหมู่ครับรางวัลอยู่ไหนเนี่ยรางวัลนี่เลยครับมีเพียบเลยครับพี่เสื้อดีโอผ้าพันคอนะฮะจัดการอย่างงามจากดีโอคือจะตอบแฮร์รี่เคนลาฮิมลินการ์ดอะไรได้หรือจะตอบว่าโคลอมเบียทำเข้าประตูตัวเองก็ได้ครับไม่ต้องบอกชื่อเดี๋ยวมันจะแม่นไปหรือถ้าตอบว่า0-0น่ะถ้ามันคิดเขาคิดว่า0-0ก็บอกว่าไม่มีคนไม่มีคนยิงอันนี้ไม่มีคนยิงอันนี้คติกาได้ตอบได้ได้ได้ถ้า0ไม่มีคนยิงไงมาถูกนะทำเข้าตัวเองก็ได้ประตูแรกอังกฤษโอเคนะครับโอ้โหเยอะจริงๆเยอะชั้นเยอะก็ผมดูแล้วเบียดดี้ครับนะดูแล้วอังกฤษก็แบบนี้แหละสุดท้ายแล้วเนี่ยว่างกฤษชนะพี่อ้าวทำไมสุดท้ายมายอมไปไม่ได้นำคนยิงเลยนะตัวเองแฮร์รี่เคนไปด้วยเขาจะได้ทายถูกไอ้นี่4คู่นี้ถูกหมดนะฮะฝรั่งเศสลูกไวครับนี่แล้วบาซินเบลเยียมอันนี้สองคู่หลังมันง่ายคือตอนแรกเนี่ยผมจะสารภาพตรงนี้เลยครับว่าก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะผมบอกเลยผมเลิกเชียร์ทีมอังกฤษผมไม่ประกาศเดี๋ยวเวลาผมไปออกทีวีวิจกี้เนี่ยใครมาถามผมบอกผมไม่เชียร์อังกฤษผมเบื่อผมหมดท้อผมหมดหวังไม่คาดหวังอะไรทั้งสิ้นแล้วคาดหวังแล้วนะแต่พอหลังจากเมื่อวานนี้ครับนักประดาน้ำก็ไปเจอเขาบอกเขาเป็นอังกฤษผมเลยเชียร์อังกฤษไปเลยใช่สามคนจากเลยเชียร์เลยกลับมาเชียร์กลับมาเชียร์อังกฤษเลยเหตุผลคือนักประดาน้ำมาเขาเจอหมูป่าไงจากอังกฤษฮะจากแคว้นดับบี้ดับบี้เชียร์นี่คนไทยวันนี้เชียร์อังกฤษเยอะพุ่งตรงนะฮะเห็นไหมเขามีเขาเรียกว่ามีอะไรมาสถานการณ์มาข้องเกี่ยวกันพอดีนะครับแต่ถ้าเมื่อวานคนดำน้ำไม่เจอเป็นคนโคลอมเบียผมก็เชียร์โคลอมเบียใช่ไหมพอดีก็เลยคนดำน้ำก็ไม่ใช่คนโคลอมเบียไม่มาไม่มาครับเขาไม่มาไม่มีโอเคครับโอเคคู่นี้เล่นคู่หลังใช่ไหมคู่ตีหนึ่งตีหนึ่งครับตีหนึ่งคู่แรกเป็นสวิตกับ
สวีเดนก็จะเห็นน้อง13คนในทีมหมูป่าก็มีใส่เสื้อแมนยูนะคนหนึ่งอ๋อเหรอแล้วก็เสื้อ SCG ไม่ไม่เมืองทองเลย SCG เมืองทอง SCG เนี่ยในถ้ำก็มีเสื้อแมนยูมีเด็กผีคนนึงฮะคนดำน้ำก็เอาไปให้เปล่าไอ้คนที่ดำน้ำก็ถือไม่ใช่ไม่ใช่เขาใส่เองอยู่ข้างนอกเหรอโหนี่จะขนาดนั้นเลยจะบอกว่าซิลเป็นแฟนมึงพอมาคิดเยอะนะโอเคนะครับทิ้งท้ายด้วยว่าอย่าลืมติดตามรายการของเราด้วยนะครับเรียกว่ารูมบายสันสปอร์ตน้องๆเขาออกมาเขาเจอหน้าหน่วยซิลครั้งแรกเขาพูดว่าอะไรพี่เอดีเห็นไหมว่าไงลิพูลได้แชมป์ยังโอ้ไม่เขาเป็นมานานมากเลยไม่แต่เดียวนานสิบวันเองนะสิบวันเองนะสิบวันเองนะพี่โอ้ตายแล้วตกมาไม่รู้กันตอนนี้ทีมอะไรตกรอบไปแล้วบ้างค่อยมาว่ากันใหม่แล้วกันคุณยักษ์ปาครับทิ้งท้ายนะครับขอบคุณด้วยครับลีโอของเรานะครับรวมทัพบัฟมันรวมกันมันกว่าครับผมครับผมวันนี้ลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ